พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศตัดสินใจรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติภายหลังพรรคทำการเทียบเชิงอย่างเป็นทางการขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้เสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการแยกตัวมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีปัญหากับพลเอกประวิตรเพราะได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะความสัมพันธ์แบบทหารเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งยากที่ทำให้แตกแยกได้และตั้งแต่ตนเรียนจบโรงเรียนในร้อยมาพลเอกประวิตรก็เป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกและอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตพร้อมระบุว่าตนเองน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเพียงคนเดียวและหลังจากนี้จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคด้วย